สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ Soville Etitas รุ่น Valor Collection One Piece Going Merry แล้วก็ Thousand Sunny 2เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์ Soville Etitas นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าช่วงหลังๆเนี่ยทำการ collaboration กันบ่อยมากๆนะครับก็ที่เราเห็นบ่อยๆหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นการ์ตูนเรื่อง One Piece นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เรียกว่าน่าจะโด่งดังที่สุดในโลกตอนนี้นะเป็นอันดับต้นๆเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแบรนด์ก็มีการไป collab ในเวอร์ชันที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวละครเอกจากเรื่องนะครับออกมาพร้อมกันหลายเรือนมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งทำรุ่นลูฟี่มานะครับเป็นรุ่นลูฟี่ตัวเอกของเรื่องในร่างพิเศษก็มีการใช้โมเดลในการรุ่นต่างๆของแบรนด์เนี่ยมาทำเป็นรุ่นพิเศษนะครับโดยที่ตัวล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการหยิบรุ่น Valor ซึ่งเป็นรุ่นที่ผมว่ามันดีมากๆอยู่แล้วนะวัสดุทุกอย่างเนี่ยมันคือแบบโอเคมากๆนะครับเอามาทำเป็นคอลเลกชันของเรือนั่นเองนะครับซึ่งเรือเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในพาหนะหลักๆเลยของเรื่อง One Piece เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวละครหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคือแบบเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นไอคอนิกมากๆนะครับเวลานึกถึง One Piece ทีไรเนี่ยหลายๆคนก็จะไปนึกถึงพวกเรือพวกเนี้ยก่อนตัวละครบางตัวด้วยซ้ำนะดังนั้นเนี่ยแบรนด์ก็เลยมีการหยิบเอาเรือ2ลำนะครับนั่นก็คือ Going Merry นะครับซึ่งเป็นเรือลำแรกๆที่พระเอกได้ใช้นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็คือ Thousand Sunny เป็นเรือลำที่2นะครับเอามาทำอยู่บนนาฬิกาซึ่งแบบมันจะออกมาน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูที่พวกกล่องแล้วก็ของแถมกันก่อนเพราะว่า Soville Etitas เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการทำกล่องแล้วก็ให้ของแถมมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับโดยด้านในเนี่ยเขาก็จะดีไซน์แยกมาเลยนะครับอย่างตัวนี้นะก็เป็นรูปของ Going Merry นะครับก็จะมีกล่องแบบนี้ด้านบนก็สกรีนมาสวยงามเลยแล้วก็เปิดมาด้านในนะครับที่ฝาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปของเรือ Going Merry ตรงนี้ชัดเจนนะครับน่ารักมากเลยนะสีสันนี่คือคุมโทนมาดีมากเลยส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบบุสักหลาดผิวสัมผัสโอเคมากเลยก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเขาจะมีการ์ดมาให้ด้วยซึ่งการ์ดเนี่ยก็เป็นการ์ดเลเซอร์แบบนี้เป็นลายลูฟี่ยืนทำท่าเท่ๆอยู่แล้วก็มีรูป Going Merry อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็พวกใบเซอร์ต่างๆนานานะการ์ดก็ทำมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยอย่างหนาเลยคือแข็งแรงมากๆนะครับสะสมได้ยาวๆเลยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลังๆมา Soville Etitas ทำมาแบบเป็นมาตรฐานเลยแหละส่วนอีกกล่องนึงเนี่ยก็เป็น Thousand Sunny นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องสีเหลืองๆแบบนี้ตัวฝาก็จะมีลูฟี่ที่เข้าสู่ New World แล้วนะครับก็คือเรียกว่าเป็นภาคหลังๆของเรื่องละที่เขาจะเริ่มมีการเติบโตขึ้นมีรอยแผลเป็นบนหน้าอกละแล้วก็ Thousand Sunny เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จุดเด่นก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาจะมีหน้าตาที่แตกต่างกับตัว Going Merry ประมาณนึงนะเผื่อใครที่แบบแยกไม่ออกนะครับก็ดูง่ายๆตรงหัวเรือเลยนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็บุสักหลาดสีเหลืองมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยของ Thousand Sunny ก็จะเป็นรูปลูฟี่นี่แหละนะครับยืนเตะท่าเท่ๆอยู่นะครับมีสัญลักษณ์เป็นรอยแผลเป็นบนหน้าอกชัดเจนนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็น Thousand Sunny ตรงนี้นะครับการ์ดก็ความหนาเหมือนกันนะครับความหนานี่คือแข็งแรงมากๆเป็นกระดาษที่เนื้อดีมากๆเลยแล้วก็แน่นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะของแถมอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือผ้าเช็ดนาฬิกานะครับแล้วก็ตัวถุงผ้าซึ่งถุงผ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปภาพขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นถุงผ้าที่ก็มีความแตกต่างกันนะระหว่าง2เรือนนี้นะครับตัว Going Merry ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัว Thousand Sunny ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวผ้าเช็ดนาฬิกาเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นลายที่ล้อกันไปตามเรือนะอย่างอันเนี้ยดอสันซันนี่นะครับก็เท่เลยนะครับคือเป็นผ้าที่สกรีนมาแบบค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับคือเห็นความสดเห็นความชัดได้ดีมากๆส่วนอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเป็นรูปของ Going Merry นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นผ้า texture ดีนะครับเช็ดนาฬิกาเช็ดรอยคราบไขมันอะไรได้แบบดีมากๆเลยนะแต่ก็นะครับเน้นสะสมดีกว่านะผมว่าอย่าเอาไปใช้จริงจังเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเปื้อนเยอะเกินไปนะอันนี้ก็รายละเอียดของแถมต่างๆนานานะครับโอเคมาเริ่มกันที่ตัวนาฬิกาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากรุ่นนี้ก่อนนะรุ่นที่เป็น Going Merry นะครับจะได้เรียงตามไทม์ไลน์ของเรื่องการ์ตูนเขาเลยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยเรียกว่ามีการนำเอารายละเอียดดีเทลของ Going Merry เนี่ยมาใส่บนนาฬิกาได้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของหน้าปัดด้านในนั่นเองนะคือเรือนี้เนี่ยสังเกตดูว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นกึ่งเซมิสเกเลตันนะครับจริงๆมันคือสเกเลตันเลยแหละแต่ว่าตัวเลเยอร์ด้านในตรงหน้าปัดเนี่ยมันจะมีการเคลือบสีน้ำเงินไปด้วยทำให้มันสามารถสกรีนลายต่างๆเนี่ยลงไปบนเลเยอร์นั้นอ่ะแล้วก็ทำให้มันดูแบบกึ่งโปร่งแสงประมาณนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างนึงที่ทำให้เราอ่านค่านาฬิกาได้ง่ายนะคือลายหน้าปัดอ่ะมันจะยังไม่ได้กวนมากแล้วก็ไม่ได้เห็นลายสเกเลตันชัดเจนอะไรมากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีลายแบบเป็นเอาท์ไลน์ของ Going Merry อ่ะเป็นลายเส้นสีทองๆอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีลูฟี่ยืนทำท่าแบ
เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะก็ตามการ์ดตามหน้ากล่องเลยอยู่ด้านล่างตรงนี้ซึ่งเป็นการจัดวางที่ผมว่าค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ดูสวยงามดีมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชื่นชอบมากอ่ะคือเรื่องคู่สีนะครับคือคู่สีเรือนี้ทำมาดีมากๆเลยนะครับคือมีการใช้สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่มันมองเป็นนาฬิกาค่อนข้างจะทางการประมาณนึงอ่ะเป็นสีมาตรฐานอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าใช้การตัดกับดีเทลสีแดงได้สวยมากนะคือมันจะมีมาร์กเกอร์ตรงนี้นะครับด้านบนสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสีแดงๆเลยแล้วก็มีเสื้อลูฟี่อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการล้อตีมากับตัวลูฟี่เองด้วยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นโทนแดงน้ำเงินแล้วก็มีสีทองก็ทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องกับตัวละครสอดคล้องกับธีมของโลโก้เนี่ยไปด้วยกันได้ดีหมดเลยนะครับหน้าปัดถือว่าลงตัวมากๆเลยส่วนตัวไม่ยอมเนี่ยก็มีการเล่นดีเทลนะครับเป็นลายแผลเป็นแบบนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยตามเนื้อเรื่องนะครับตอนที่ลูฟี่เขาได้ใช้เรือ Going Merry เนี่ยเขาจะยังไม่มีแผลเป็นนะแต่อันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นซิกเนเจอร์อย่างนึงแล้วนะครับที่แผลเป็นบนหน้าอกของลูฟี่ก็จะเด่นชัดออกมาเป็นกากบาทนะครับหลังจากที่แบบเขาเข้าสู่เนื้อเรื่องแบบช่วงหลังๆครึ่งเรื่องอะไรแบบนี้ก็มาอยู่บนเว็บยมด้วยนะครับส่วนตัวลูมเนี่ยมีมาให้นะครับก็สว่างขึ้นมาแบบค่อนข้างจะดีมากอยู่แล้วนะครับตามภาษานาฬิกาดำน้ำนะส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำมาสวยมากนะเป็นสีทองๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นซีนนึงที่ผมว่าหลายคนเนี่ยต้องเคยเสียน้ำตาให้กับซีนเนี้ยนะครับคือ Going Merry เนี่ยผมจะเล่าแบบคร่าวๆนิดนึงนะครับว่ามันเป็นเรือที่ตัวเอกเนี่ยก็คือได้มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยนะครับมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยลองไปอ่านกันดูนะแต่คือว่าง่ายๆเป็นเรือที่สำคัญต่อพระเอกมากนะครับเพราะว่าเป็นเรือแบบในการเริ่มต้นการประชนภัยเลยตอนนั้นนี่คือยังแทบไม่มีแบบพรรคพวกเลยนะครับมีแค่ 2-3 คนเท่านั้นน่ะแล้วก็เป็นเรือที่มีคนให้มาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าความรักความผูกพันต่อเรือนี่คือสุดยอดมากๆอ่ะประมาณว่าถ้าเกิดมีตัวร้ายหรือว่าตัวละครใดในเรื่องอ่ะมาทำอะไรให้แบบเรือมันผุพังนะครับมาทำแบบให้เรือมันเสียหายอย่างเงี้ยตัวเอกคือจะโกรธมากอ่ะแต่ว่าพอเรือมันใช้งานไปพักหนึ่งนะครับมันก็ผ่านนั่นผ่านนี่มาเยอะนะครับผ่านการซ่อมแซมผ่านการโจมตีผ่านการแบบลุยศึกสมรภูมิมาเยอะมันก็ถึงเวลาที่เรือเนี่ยมันต้องแบบโดนทำลายนะครับแล้วก็ไอ้ซีนที่ตอนที่จะเผาเรือนะครับมันเป็นอะไรที่โอ้โหมันขนาดอ่านการ์ตูนนะเป็นหน้ากระดาษนะครับผมหลายๆคนนี่ขนลุกอ่ะแบบน้ำตาคลอเลยนะครับเพราะแบบมันซึ้งมากนะครับในการบอกลาเรือลำนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการนำเอาซีนเนี่ยที่เรือกำลังไฟไหม้กำลังแบบจะส่งลาบอกลาพระเอกนะครับเอามาอยู่บนฟ้าหลังนะครับเรียกว่าเป็นซีนหนึ่งที่น่าจะเป็นหนึ่งในซีนที่ดีที่สุดตลอดการของวงการแอนิเมชันเลยก็ว่าได้นะครับคือซึ้งมากๆเลยนะซีนนี้อันนี้ก็เป็นดีเทลที่มาอยู่บนฝาหลังเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีการรันนัมเบอร์ไว้นะครับตัวนี้นะก็ผลิตมา200เรือนนะครับอย่างเรือนเนี้ยมันเป็นเรือนเดโมนะครับที่ทางแบรนด์ส่งมาให้พรีวิวดังนั้นเนี่ยเลขมันก็จะแบบ000แบบนี้จริงๆมันก็จะรันตัวเลขไปด้วยนะครับตามที่เราได้เลยว่าเราได้เบอร์อะไรนะครับส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ย200เมตรนะตามมาตรฐานรายการดำน้ำอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆละกระจกด้านหน้าก็เป็นซัพไฟร์คริสตัลแบบนี้นะครับส่วนขนาดแคสไซส์เนี่ยวัดออกมาประมาณ43มิลกว่าๆความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.9 มิลนะครับส่วนลักทูลักเนี่ยวัดจากตัวยื่นที่สุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 53.1 มิลส่วนตัวสายเนี่ยใช้สายสไตล์เม็ดข้าวแบบนี้นะครับก็ดูเข้ากับนาฬิกาได้ดีเลยเพราะว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะล้อไปด้วยกันได้ดีมากนะแล้วก็ส่วนเรื่องการขัดเงาเรื่อง texture อะไรแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเรือนเนี้ยเป็นหนึ่งในเรือนที่ทางแบรนด์ทำได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าส่วน texture ขัดด้านเนี่ยแบบมีความแบบเล่นเป็นเส้นลายค่อนข้างจะสวยมากนะความคมแต่ละส่วนเนี่ยคือผมอ่ะเป็นคนชอบนาฬิกาที่สันมันชัดๆอ่ะอันเนี้ยคือสันมันแบบดีมากอ่ะเหลี่ยมมุมมันเป็นสันแนวเรียบชัดเจนสุดๆนะครับความเงาความด้านนี่คือแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับราคาประมาณนี้เลยนะครับทำมาได้ดีจริงๆแม้แต่ขอบเบเซลอย่างเงี้ยหมุนได้แบบสมูทมากๆอ่ะจับได้แบบตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามันจะจับได้กระชับมากนะเพราะว่าหยักมันเล็กมากนะครับแต่ด้วยความที่เขาทำมาแบบเหลี่ยมมุมมันชัดอ่ะขอบมันคมหยักมันแบบมีความกริปพอดีมากๆนะครับทำให้การหมุนใช้งานขอบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับส่วนตัวบัคเคิลเนี่ยก็มีโลโก้ One Piece Soviet Editas มาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่ว่าบานพับเนี่ยยังมาบางๆอยู่นะซึ่งบานพับน่าจะยังเป็นจุดเดียวที่ผมว่าแบบมันยังดูบอบบางไปหน่อยเพราะว่านาฬิกาภาพรวมดูแข็งแรงมากนะตัวเคสไม่ต้องพูดถึงนะครับดูแบบบึกบึนสุดๆนะครับแต่ว่าตัวบานพับตรงกลางเนี่ยเป็นอะไรที่มันดูแบบค่อนข้างจะย้อนแย้งหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่
ก็อนาคตหวังว่าอาจจะมีการอัปเดตให้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวข้อสายเนี่ยเป็นข้อเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีโคจัด3รูถือว่าเพียงพอเลยแล้วก็สามารถตัดข้อออกได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับส่วนน้ำหนักของนาฬิกานะอันนี้ผมชั่งแบบสายยังอยู่ครบทุกข้อเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใช้งานจริงมันก็จะเบาลงกว่านี้นะอันนี้ลองชั่งให้ดูก่อนจะอยู่ที่ประมาณ197กรัมนะครับถ้าเกิดตัดสายออกเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก170กรัมหรือแบบแถวๆนั้นนะครับบวกลบนะซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่มีความถ่วงประมาณนึงนะครับเรียกว่าได้ฟีลลิ่งในการดำน้ำแบบเต็มเปี่ยมเลยอะคนที่ชอบในการแน่นๆแบบมีวัสดุแข็งแรงนะครับดูบึกบึนเนี่ยน่าจะชื่นชอบเรือนประมาณนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยข้อมือผม 5.5 นิ้วหรือ14เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเป็นคนข้อเล็กมากๆเนี่ยตัวลักมันจะเริ่มกางขึ้นมานิดนึงละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ใส่สวยมากๆนะครับผมว่าเรือนนี้น่าจะเหมาะกับคนข้อมือประมาณสัก 6.5 นิ้วเป็นต้นไปนะครับถึงจะใส่แบบเริ่มลงตัวเริ่มดูสวยงามนะครับซึ่งเวลาอยู่บนข้อนะผมสังเกตได้อย่างนึงเลยคือมันเป็นการคอลแลบกับลูฟี่วันพีซที่มันได้กลิ่นอายความเป็นโกอิ้งเมอรี่ได้คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเนี่ยมาอยู่บนหน้าปัดค่อนข้างจะแบบเต็มๆเลยนะครับแต่มันยังดูเป็นนาฬิกาที่มันใส่ใช้งานทั่วไปได้แบบยังไม่ได้รู้สึกเขินหรือว่ารู้สึกมันเป็นนาฬิกาการ์ตูนมากเกินไปอ่ะคือโอเคมันมีลูกการ์ตูนบนหน้าปัดชัดๆเลยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาเรามองไกลๆแบบนี้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆใส่เรือนนี้เดินมาผมก็จะเห็นว่าเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าน้ำเงินที่มีการเล่นเงาคู่สีดูสวยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นตัวการ์ตูนพวกนี้ชัดมากจากระยะมองไกลๆปกตินะครับต้องมาดูในดีเทลใกล้ๆถึงจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นโกอิ้งเมอรี่มันมีแบบลูฟี่ยืนทำท่าเท่ๆอยู่ด้านหน้าดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรือนหนึ่งเลยที่มันเหมาะมากสำหรับคนที่ชื่นชอบวันพีซอยู่แล้วอะแล้วก็อยากได้นาฬิกาสักเรือนที่แบบจะใส่ไปทำงานได้ใส่ไปในหลายๆโอกาสได้โดยที่ตัวนาฬิกามันดูแบบไม่กระตุ้นหรือว่าไม่ขี้เล่นเกินไปนะครับฟีลลิ่งแบบนี้คือใช่เลยนะครับกำลังอยู่ตรงกลางพอดีเลยเป็นการบาลานซ์ความเป็นการ์ตูนความเป็นแอนิเมชันกับความเป็นนาฬิกาที่มันพร้อมจะใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ค่อนข้างจะลงตัวเลยนะการดีไซน์มาแบบนี้นะครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่หน้าตาดีมากนะแล้วก็ตัวจริงเนี่ยมันจะมีความเล่นเงาของพวกขอบเบเซลอลูมิเนียมแบบนี้สะท้อนแสงช่วยนาฬิกาทำให้แบบมันดูน่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปหรือว่าในคลิปเยอะนะอยากให้มาดูกันมากๆนะครับว่ามันแบบเล่นเงาเล่นแสงดีขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นส่วนของเรือนแรกที่เป็น Going Merry นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเดือนต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือ Thousand Sunny นั่นเองซึ่ง Thousand Sunny เนี่ยก็อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คร่าวๆนะเขาเป็นเรือที่ตัวเองเนี่ยก็ได้มาใหม่นะครับก็คือได้มาแทนตัว Going Merry นั่นแหละโดยที่ก็จะปรากฏเนี่ยประมาณช่วงกลางเรื่องเป็นต้นไปนะครับก็เป็นเรือลำที่2ของตัวเอกนั่นเองโดยที่จุดเด่นของ Thousand Sunny เนี่ยมีหลายอย่างมากๆนะเอาแบบคร่าวๆให้เข้าใจได้ง่ายนะครับคือ Going Merry อ่ะเหมือนเป็นเรือที่ได้มาจากที่คนเขาให้มาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่มีการออกแบบดีไซน์คัสตอมอะไรให้มันเหมาะกับการใช้งานเท่าไหร่ก็ไปเรือเดินสมุทรทั่วไปเลยนะครับแต่ว่า Thousand Sunny เนี่ยจะได้มาตอนที่แบบเริ่มได้ลูกเรือคนที่เป็นช่างเรือละดังนั้นเนี่ยเรือมันก็เลยมีการแบบใส่ออปชั่นใส่สเปคนู่นนี่นั่นพ่นไฟได้แบบอัดโค้กเข้าไปเพื่อแบบทำให้มันเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้อะไรแบบนี้ดังนั้นก็เป็นเรือที่เรียกว่าล้ำขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนะโดยที่เรือนี้ก็มีการใช้คู่สีของ Thousand Sunny เนี่ยเป็นโทนสีดำแดงนะครับซึ่งจริงๆดำแดงอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นสีหลักของเรือหรอกนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไปล้อถึงลูฟี่ที่แบบตอนที่เขาเริ่มใช้เรือ Thousand Sunny เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบแปลงร่างเป็นเกียร์ต่างๆได้ละโดยที่ร่างต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำแดงอะไรแบบนี้ก็อาจจะสื่อถึงตรงนั้นนะครับหรือว่าบางดีเทลของ Thousand Sunny เนี่ยมันก็มีสีดำสีแดงปนอยู่นะแต่อาจจะแบบไม่ใช่สีหลักสีเมนอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยมันก็ยังเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลเหลืองๆแดงๆส้มๆอยู่โดยที่หน้าปัดของเรือนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโทนแบบเฉดเทาๆหน่อยนะครับยังไม่ถึงขั้นดำนะยังเห็นตัวสเกเลตันด้านในเนี่ยได้ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการนำเอาเอาท์ไลน์ของ Thousand Sunny เนี่ยมาวางด้านหลังแบบนี้แล้วก็ลูฟี่ยืนเท่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าลูฟี่เนี่ยจะเริ่มมีแผลเป็นตรงหน้าอกแล้วนะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามีตัวกากบาทอยู่ตรงหน้าอกเขานะครับดังนั้นเนี่ยตัวแม่พยมก็แน่นอนมีรูปกากบาทตรงนี้ด้วยเป็นแผลเป็นอันเดียวกันเลยซึ่งก็จะได้มาหลังจากช่วงที่แบบเข้าสู่กลางเรื่องเป็นต้นไปแล้วนะครับโดยตัวมาร์เกอร์ก็เป็นสีขาวแบบนี้ซึ่งอ่านค่าได้ง่ายมากนะคือคอลเลกชันเนี้ยผมต้องชมอย่างนึงตรงที่มันเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดมันดีเทลเยอะนะแต่มันยังสามารถอ่านค่าได้อย่างไวเลยนะครับลูมก็สว่างนะครับมาร์เกอร์ก็ขาวตัดกับสีดำได้แบบลงตัวมากนะคือเรียกว่าเป็นนาฬิกาแบบการ์ตูนอะแต่แบบใช้งานจริงจังได้สบายเลยแทบไม่มีข้อติเลยนะครับเรื่องการดูเวลาดูค่าต่างๆนานานะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอินเสิร์ตสีแบบแดงๆออกเบอร์เกนดี้เลือดหมูนิดนึงนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะแล้วก็เล่นเงาเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยนะมันแบบเงาที่คิดเยอะนะครับอันเนี้ยผมย้ำอีกทีนึงนะว่า
เวลาเราดูจากในรูปหรือว่าดูจากในคลิปอ่ะมันจะรู้สึกว่าโอเคมันเล่นเงาประมาณหนึ่งมันยังแบบไม่ได้เตะตามากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้เห็นตัวจริงเมื่อไหร่นะครับผมสามารถพูดได้เลยว่าจะต้องแบบมีความเฮ้ยเซอร์ไพรส์นิดนึงว่ามันเงาขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มันดูสวยกว่าที่คิดมากๆนะครับอันนี้คือใครที่ลังเลนะว่าแบบเอตัวจริงมันจะเงาไหมมันจะดูมืดเกินไปไหมต้องบอกเลยว่าไม่นะมันจะแบบมีความประกายเล่นแสงขึ้นมาช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวเรือนเนี่ยก็เคลือบสีดำมานะเป็นการเคลือบที่ดูดีมากนะครับก็ค่อนข้างจะดูเข้าเนื้อเลยแล้วก็เท็กซ์เจอร์หลายๆอย่างเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับจากเดิมสายแบบเมล็ดข้าวอ่ะที่มันแบบเป็นตรงกลางเงาอ่ะก็เป็นตรงกลางด้านละเพื่อให้มันเข้ากับธีมนาฬิกานั่นเองนะครับอันนี้ก็ภาพรวมของตัว Thousand Sunny นะหน้าปัดสวยมากส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็เป็นรูป Thousand Sunny นะครับแล้วก็มีตัวอักษรญี่ปุ่นอยู่ด้านบนแบบนี้ซึ่งซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่แบบมันเหมือนเป็นการส่งทอดจิตวิญญาณของ Going Merry เนี่ยมาสู่ Thousand Sunny นะครับประมาณว่า Going Merry อ่ะเขาเหมือนเป็นเรือที่เหมือนมีชีวิตนิดนึงอ่ะแล้วก็พอเขาเปลี่ยนมาเป็น Thousand Sunny เนี่ยจิตวิญญาณนักเดินทางต่างๆนานาเนี่ยของ Going Merry ก็ย้ายมาสู่เรือลำนี้ด้วยนะครับก็เป็นสตอรี่การเปลี่ยนถ่ายเรือที่แบบค่อนข้างน่าประทับใจแล้วก็น่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนที่ดูการ์ตูนมานะรายละเอียดฝาหลังของเรือนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับมีความต่อเนื่องสืบเนื่องมากับตัว Going Merry ด้วยนะส่วนตัวบัคเคิลเนี่ยก็มีโลโก้ One Piece Soviet Etisat อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ทำมาสวยเลยเรียกว่าตรงไหนมีดีเทลที่จะทำสกรีนใส่โลโก้ลงไปได้เนี่ยก็ใส่มาให้หมดเลยนะครับส่วนเรื่องไซส์เรื่องน้ำหนักเนี่ยก็เท่ากับเรือนสีเงินนะก็เลยแบบไม่ได้วัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยก็สังเกตดูนิดนึงนะว่าพอมันเป็นเรือนดำเนี่ยผมอ่ะจะมีความรู้สึกว่ามันดูไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับเรือนสีเงินนะครับคือมันจะดูแบบมีความหดลงนิดนึงนะครับแต่จริงๆมันยังใหญ่อยู่นะไซส์มันยังเท่าเดิมอยู่นะครับแต่มันแอบหลอกตาเรานิดนึงอ่ะเพราะว่ามันมีความมืดมีความแบบหลบๆมีความไม่สะท้อนแสงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กนะผมก็แนะนำว่าสีดำเนี่ยจะดูแบบฟิตติ้งดีกว่านะแต่ถ้าเกิดคนข้อมือมาตรฐานนะครับ6นิ้ว 6.5 นิ้วเนี่ยผมว่าสีไหนก็ได้ละไม่ได้ต่างกันมากนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูความเด่นนะสีตัวเนี้ยมันก็จะดูแบบเรียบร้อยกว่าประมาณนึงนะครับดูเป็นสีมาตรฐานกว่าแต่อันเนี้ยมันก็จะดูแบบเข่งขรึมนะครับดูเป็นสีแบบแรงๆหน่อยอ่ะคือตัวเรือนดำขอบแดงอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเตะตาในการใส่ใช้งานนะดังนั้นใครที่ชอบความโดดเด่นความแบบร้อนแรงความดำความขรึมอ่ะตัวเนี้ยก็จะตอบโจทย์กว่าตัวสีสแตนเลสสตีลแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะดูรีวิวในการรุ่นแฟลเลอร์แบบเจาะลึกนะครับก็สามารถตามไปย้อนดูคลิปก่อนๆได้นะครับผมจะมีการรีวิวรุ่นเนี้ยแยกไว้อยู่แล้วนะครับในคลิปแรกๆเลยนะครับก็ลองไปดูได้เผื่อจะได้ดีเทลของตัวนาฬิกาเนี่ยเรื่องสเปคการใช้งานทั่วไปเนี่ยมากขึ้นนะครับโอเคมาสรุปกันนะโดยภาพรวมเลยนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในการคอลแลบที่ทำมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เรื่องของถงของแถมเรื่องดีไซน์อย่างเงี้ยอันนี้หายห่วงอยู่ละเพราะว่าให้มาจัดเต็มแล้วก็ดูดีมากนะครับซึ่งในการใส่ใช้งานเป็น Daily Watch นะครับเป็น Everyday Watch เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตัวเรือนสีเงินด้านซ้ายเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคือแบบดูเนียนเป็นนาฬิกาทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีดีเทลที่แบบไม่มากไม่น้อยเกินไปอ่ะกำลังลงตัวเลยส่วนด้านขวาก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการความเข่งขรึมแล้วก็ต้องการความแบบเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับรู้สึกว่าด้านซ้ายสีมันอาจจะดูเหมือนกับนาฬิกาทั่วไปไปหน่อยไหนๆก็คอลแลบกันละอยากจะเอาเด่นๆสีเตะตาไปเลยก็มาด้านขวาก็ได้นะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยก็น่าจะมีแค่เรื่องของน้ำหนักนั่นแหละเพราะว่านาฬิกาเนี่ยอย่างที่ช่างให้ดูนะมันเป็นนาฬิกาแบบสเปคค่อนข้างจะดำน้ำจริงจังอ่ะดังนั้นน้ำหนักมันก็ใกล้ๆ200กรัมเลยนะครับซึ่งในการใส่ใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนข้อมือเล็กอ่ะอย่างผมอ่ะมันจะมีความถ่วงหน่อยใส่ไปนานๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มเมื่อยละในช่วงเย็นๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือใหญ่นะครับยิ่งถ้าเกิดใครเนี่ย7นิ้วเป็นต้นไปนะต้องบอกเลยว่าสบายมากนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับการใส่ใช้งานเลยก็น่าจะเป็นแค่ประเด็นเดียวนั่นแหละที่แบบต้องดูกันไว้ว่าน้ำหนักประมาณอย่างเงี้ยเราใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนสเปคอื่นๆก็ถือว่าทำมาได้ดีตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับของรุ่นนี้นะดังนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ถ้าเป็นสาวก One Piece เนี่ยยังไงก็เหมือนจะต้องตามเก็บเท่านั้นนะครับเหมือนแบบเลือกไม่ได้นะยังไง2เรือนนี้มันก็ต้องเก็บให้ครบสตอรี่ของเขานะครับซึ่งจะผลิตมาแค่ลายละ200เรือนเท่านั้นนะก็คือด้านซ้ายเนี่ย200ด้านขวา200นะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้บนเว็บไซต์ของSurveil Etitas เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปด้วยนะครับก็รีบไปซื้อกันหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่าคอลเลกชัน2ตัวนี้เป็นตัวที่ดูดีแล้วก็น่าจะมีคนเล็งกันเยอะเลยนะครับน่าจะไปไวเหมือนกันนะหมดไวแน่นอนนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ